สวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่แล้วส่งสวัสดีปีใหม่ครับครับปีใหม่แล้วเราจะทำทุกปีฮะเพราะว่าทำได้ปีนึงทำครั้งเดียวเราอยู่กันมา4 3 3ปี3ปี3ปีปกติ2ปีก่อนหน้านี้คนตรงกลางครับจำไม่ใช่คนนี้อันนี้เราเปลี่ยนไปนี่เป็นปีแรกเออเพื่อให้ถามว่าคนตรงกลางตรงนี้หายไปไหนตายครับตายเอ้ยยังยังยังกินยาไปอาโบท็อกซินตายเลยกินอาโบท็อกซินหดเจมหดเป็นความจริงที่เราไม่ได้บอกทุกคนเจมใช้เวลา3วันในการลดน้ำหนักเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยใช่จะบอกเลยความสูงนี่ส่วนสูงไม่ลงกินยากินยาอาโบท็อกซินกินยาอาโบท็อกซินใช่ส่วนสูงก็จะลดลงไปเรื่อยถ้าสวัสดีปีใหม่ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่คิดอะไรก็ขอให้สมหวังถ้าเจออุปสรรคอะไรก็ขอให้มันผ่านง่ายอย่างที่บอกพี่เป็นคนไม่ชอบอวยให้แบบไม่เจออุปสรรคอะเจอทุกคนต้องเจอแต่ผ่านง่ายเลยผ่านง่ายผ่านง่ายสวัสดีนะลื่น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 เลยใช่ถ้าเกิดไม่มีตังค์ซื้อวัสดีทำลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะทำบ่อยแต่แฟนของผมจะรู้สึกขยะขยะขยะนิดนึงไอ้เหี้ยอะไรนู่นเนี่ยหรือไม่ลองใช้สไลด์ชอบแบบนึงมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมแต่มะนาวหอมของมะนาวขมขมนิดนึงอย่าไปอมเนี่ยเดี๋ยวมึงเคยอมเนี่ยแค่ไหนขมด้วยเคยโดนอะไรเข้าปากอะไรเข้าปากอมของตัวเองยากผมไม่ได้เนี่ยเอ้าก็ไม่ได้บอกอมของตัวเองนี่อ้าเคยเป็นลับมาก่อนขัดไม่ใช่เอาจะได้เนี่ยจะได้นั่นแหละหมดแล้วคลิปแค่นี้ครับสวัสดีเฮ้ยก็วันนี้ก็มี3หนังเดี๋ยวก่อนฝากอะไรหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรสำหรับพี่ก็ขอให้แฟนๆทุกคนพี่ๆน้องๆนะครับผมขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เจ็บป่วยก็ขอให้ดีขึ้นนะครับผมบางทีนะก็ให้ดีขึ้นแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับผมสำหรับแฟนๆเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาได้เลยมาล็อกคอมากอดมาหอมได้เลยครับผมไม่ว่าขอหนังเรื่องไหนปีหน้าก็ขอให้ได้ดูรีวิวของรีวิวเป็นคำอวยพรอย่างน้องพีเลยใช่ไหมพี่ครับอยากดูไปขับครับก็ขอให้ได้ดูก็ขอให้ได้ดูอยากดูโชว์แชทครับได้แน่นอนพี่บอกเลยว่าได้แน่นอนฝั่งมา19ฝั่งมา20มาแน่นอนเดี๋ยวไอ้โอ้โหนานไปเดี๋ยวมีไอ้หนังอย่างพวกไปขับโชว์แชทอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันมีแน่นอนแต่เมื่อไหร่นะแล้วเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ไปเรื่อยนะฮะมีอะไรอวยพรหรือไม่น้องพีก็ท่านนี้ขอให้แฟนๆของเรานะครับผมรักกันเหมือนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงดูพวกเราเหมือนเดิมรักพวกเราชอบพวกเราอย่าทะเลาะกันมากพอทะเลาะกันแล้วพี่ท็อปช้ำใจพี่ท็อปเนี่ยเสียใจพอน้องๆทะเลาะกันแฟนคลับเราทะเลาะกันแล้วพี่ช้ำใจครับด่ากันสวยเนี่ยสวยเลยช้ำใจเลยสวยสวยตลอดเราเป็นคนให้อภัยคนเนี่ยเราไม่เคยที่ไม่ให้อภัยคนนะแปลกมากที่พวกคุณไม่ให้อภัยคนพวกคุณมันคนเลวโลกใบนี้ประเทศไทยทั้งประเทศมีผมคือคนดีแค่คนเดียวเท่านั้นทุกคนเลวหมดทุกคนเลวเลวหมดทุกคนเลยช่วยด้วยครับประเทศไทยไม่ให้อภัยคนช่วยด้วยครับประเทศไทยมีแต่คนไม่ให้อภัยคนเลวกันทั้งหมดมาละเลวเลวพี่มากขอให้แฟนๆติดตามเรานะครับขอให้แฟนๆโดเนทให้เรานะฮะขอให้แฟนๆเนี่ยคลิกกดไลค์นะฮะขออะไรกับไอ้พวกไม่ให้อภัยคนพวกคนเลวขออะไรขออะไรได้บ้างไอ้พวกคนเลวไม่ให้อภัยคนตาย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 ประเทศไทยพระเจ้าช่วยด้วยมีแต่คนไม่ให้อภัยคนมาตรงนี้ดีกว่ามีน้องคนนึงบอกว่ามีน้องคนนึงบอกว่าพี่ครับเอาอย่างนี้มาให้ผมแนะนำว่าให้โดเนทแบบตามที่ยอดที่พี่ตั้งเฮ้ยไม่มีอันนี้มีน้องคนนึงเสนอมาพี่ให้สิทธิ์กับคนที่โดเนทมากหน่อยไหมใครที่โดเนทมากหน่อยมีสิทธิ์ขอหนังแล้วพี่รีวิวหนังที่เขาขอเลยต้องมีเป้าอีกนึกออกไหมทำงี้ต้องมีเป้าการโดเนทถูกปะล่ะน้องต้องขอร้อยหนึ่งสมมติสุ่มปะล่ะหมายถึงว่าคนที่โดเนทถึงเท่านี้เราก็จะเอามาสุ่มคนมันต้องมีทางออกในเรื่องนี้ใช่ป่ะเอาแบบที่เขาสบายใจด้วยเราสบายใจด้วยเออเพราะว่าพี่มองว่าพี่ไม่อยากให้แบบ
ต้องเป้าเท่านี้แล้วก็เหมือนกับการจ้างก็จะมีการจ้างพี่เลยไม่อยากทำอย่างนั้นเออไม่อยากให้มันดูเหมือนจ้างเหรอใช่เอางี้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเราจะทำโพลเออโพลทำโพล5เรื่องแล้วให้น้องๆเนี่ยโหวตกันในรอบเดือนเลยครับเดือนนี้จะรีวิวเรื่องอะไรสเปเชียลนะสเปเชียลแต่สมมติว่ามีชอแชนมีฟอร์เรสต์กัมมีอะไรคือเรื่องไหนที่แพ้ไปก็ไม่เด็ดไม่คว้าเราจะหายไปก็คือครั้งหน้าแต่เราครั้งหน้าไงเดือนหน้าก็ว่ากันไปแต่เดือนนี้เรื่องนี้เราจะรีวิวก่อนเอางี้ไหมง่ายกว่าไหมแล้วให้เวลาโหวตเดือนหนึ่งดูดิว่าจะยอดเท่าไหร่อะไรแล้วเดี๋ยวเราจะพูดท้ายคลิปด้วยเวลาเรารีวิวจะบอกว่าใครที่สนใจอยากจะให้เรารีวิวเรื่องอะไรนี่ไปโหวตได้นะในเฟซบุ๊กเราอะไรแบบนี้ว่าปีใหม่ปีใหม่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเทปเข้าไปนี่คืออะไรอะไรนี้เดือนละครั้งอ่ะเดือนละครั้งเทปสเปเชียลก็น่าจะโอเคไหมพี่อิมอวยพรก่อนไหมนั่นแหละจะอยากให้ทุกคนเขาเรียกอะไรหลายหลายคนที่มาช่องนี้เนี่ยเขาก็มีความฝันของเขานะอันนี้บอกตรงเขาเห็นหลายคนว่าเอ้ยหนูเรียนหนูเรียนทำหนังหนูเรียนฟิล์มหนูเป็นคนที่ชอบดูหนังมากชอบเลยบางคนอาจจะไม่ได้ชอบทำหนังไม่ได้อยู่ในเบื้องหลังไม่ได้สนใจอะไรก็ได้กูชอบดูหนังเฉยๆอะไรนี้ขอให้น้องๆอะไรเขาเรียกอะไรมีความใฝ่ฝันแบบนี้ต่อไปขอให้มีแพชชั่นอย่างนี้ต่อไปรักษามันไว้ดีตรงนี้พี่มองว่าสักวันหนึ่งบางทีมันอาจจะมอดไปก็ได้ไฟตรงนี้แต่ว่าขอให้รักษาไว้เก็บเอาไว้ความรู้สึกเนี้ยแล้วลองทำมันดิไอความรู้สึกเนี้ยลองทำเลยสักอย่างดูบางคนแม่งไม่ว่างพี่หนูทำงานหนูอะไรเข้าใจแต่ว่าเราลองทำดูถ้าน้องว่างนะมีเวลาทำก่อนพี่มองว่าตอนนี้เรายังอายุน้อยยังมีโอกาสอยู่อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบกูเป็นพจน์อานนท์คนต่อไปของประเทศไทยที่เราไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้เป็นอะไรสักอย่างในวงการเราก็ได้อย่างน้อยได้ทำตามสิ่งที่เราชอบพี่มองว่าความสุขที่สุดแล้วในชีวิตไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะขอให้พ้นแค่นี้เองปีใหม่นี้นั่นแหละก็หลังจากที่ฟังพี่พูดไปแล้วโดเนทให้พี่ด้วยแล้วกันแล้วก็โดเนทจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อะไรมากแต่เราแคร์แฟนคลับของเราตรงที่เขาตามเรามาขนาดนี้แล้วเราจะพยายามทำอะไรใหม่ๆเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับยาวแล้วก็รายการหนอนหนังรีวิวเดี๋ยวพยายามจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเราจะมีซีซั่น2ใช่มั้ยใช่เดี๋ยวปีหน้าหนอนหนังรีวิวจะปรับเปลี่ยนให้เป็นซีซั่น2ครับก็ตอนนี้วันนี้เนี่ยที่เรามาอวยพรกันแล้วเนี่ยปีที่แล้วเราเคยพูดกันว่าเราอยากจะดูเรื่องอะไรกันเราก็ดูไปแล้วนะจำได้มั้ยอะไรนี้พูดไป5เรื่องอันนี้ปีนี้ขอสัก3เรื่องสิเรื่องที่แบบว่าพี่ท็อปอยากดูมากที่สุดน้องพีอยากดูมากที่สุดพี่ยิมอยากดูมากที่สุดเอาเริ่มจากที่น้องพีก่อนเลยก็ได้เรื่องนี้ปีหน้า2018เรื่องแรกอันดับที่3อ่ะอันดับที่3The Incredible จากภาคแรกนี่ก็ถือว่าห่างกันพอสมควรห่างมากเป็น10ปีเลยมันปลุกแฟนชายนี้ขึ้นมาใหม่น่าดูมากคือภาคแรกเนี่ยไม่ดูโรงต้องไปซื้อแผ่นจากที่มาเลเซียมาดูซับอังกฤษด้วยแล้วกูก็พยายามจะดูไม่รู้เรื่องดูแต่ภาคเนี่ยมันไม่ได้หายากขนาดนั้นมึงไม่ต้องไปซื้อถึงมาเลเซียมันก็มีขายก็ไปซื้อมาแล้วแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นน่ะแล้วก็มาดูเป็นซับไทยทีนึงตอนหลังดูหลายรอบมากคือเป็นแฟนภาคแรกแต่แฟนภาคแรกมากก็เลยอยากดูภาคสองใช่ถูกต้องคิปเปอร์คิปเปอร์นี่มึงด่ากูไงด้วยมึงด่ากูไงด้วยจำได้ป่ะรู้สึกว่าปี2017อ่ะผมพูดว่ากูอยากดูมากคิปเปอร์คิปเปอร์สามอยู่ในอันดับเนี้ยที่กูพูดเนี่ยกูเนี่ยพูดอยากดูมากคิปเปอร์คิปเปอร์สามกลับไปดูได้เทปอวยพรของปีที่แล้วนะเป็นไงล่ะเฮียเป็นไงล่ะเฮียส่วนตัวพี่อันดับที่3ขอเป็นเรื่องนี้แล้วกันใกล้จะมาแล้วดาวไซซิ่งอยากเห็นดาวพระศุกร์อยากดูว่ามันเกี่ยวกับไอ้นี่เป็นคนดาวซินโดมอ่ะที่เป็นเกี่ยวอ่ะสายยันอ่ะนั่นแหละที่เดือดที่เดือดมาเลี้ยงเหรอเป็นอัตชีวประวัติเลยเหรอใช่เป็นหนังสั้นจากเรื่องจริงเขาถามว่ากินอะไรกินอะไรมาขี้เป็นตัวสตอรี่เป็นดราม่ามูฟวี่พ่อมีกี่คนช้าๆๆแล้วแม่ช้าๆๆถามพี่ท็อปไปแสดงดาวไซซิ่งเ
ันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าประชากรมันเยอะบนโลกอ่ะมันก็เลยคิดเทคโนโลยีอย่างนึงคือทำให้คนตัวเล็กลงประหยัดเนื้อที่ประหยัดอารมณ์แบบแฟตได้เราเมื่อก่อนมาจะเป็นฟอปปี้ดิสตอนนี้มันดาวไซซิ่งลงมากลายเป็นแบบอันเล็กๆต่อไปมันจะฝังอยู่ในหัวเราเราสามารถเอาลิ้นไปแตะกับช่อง USB แล้วนึกว่าถ่ายข้อมูลนึกภาพว่ามันช็อตจริงหน่อยเราจะเห็นคนเวลาเฮ้ยมึงไลฟ์หนังกูหน่อยนี่เอาได้มึงทำอะไรวะอ๋อไลฟ์แผ่นอยู่ไลฟ์ไลฟ์ไปเรื่อยๆก็คือว่าตอนเห็นเทเลอร์แล้วอยากดูมากอยากรู้เป็นไงส่วนตัวพี่ตื่นเต้นดูอยากดูอยากดูนี่คือหน้าคนตื่นเต้นเต้นมากเลยเฮ้ยอยากดูจริงอยากดูจริงครับเชื่อเถอะเชื่อ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 เถอะเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเชื่อเชื่อเอาพี่คือเรื่องพรีเดเตอร์การกลับมาของเชนแบ็กนะฮะผู้กำกับจากไอรอนแมน3จากคิดแบงแบงเขาเคยแสดงพรีเดเตอร์ภาคแรกแล้วเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงตัวนั้นเป็นตัวประกอบไม่ใช่ตัวประกอบแล้วก็เป็นนักแสดงตัวนึงที่ตายตั้งแต่แรกแล้วเชนแบ็กนะเขากลับมากูมาเป็นผู้กำกับคราวนี้กลับมารีบูทใหม่เป็นรีเมคใหม่จริงๆมันเคยมีรีเมคอยู่ภาคนึงภาคปี2007ที่ไปติดเกาะว่าติดอยู่ในไม่ใช่เกาะป่าต่างต่างโลกใหม่แล้วนอกโลกเออเป็นนอกโลกอะไรงี้ภาคนั้นพี่ก็บอกว่าเออดูมันสนุกใช่ได้มันดีอันนี้คือรีบูทใหม่แล้วอีกแล้วจะพาไปไหนครับด้วยความที่พี่ชอบตัวพรีเดเตอร์มากชอบๆเหมือนกันครับกลัวเหมือนกันนะไอ้เหี้ยกูพูดฮิปเปอร์ฮิปเปอร์อะไรเงี้ยอันนี้เชนแบ็กต้องบอกอย่างเชนแบ็กเป็นผู้กำกับที่เก่งนะฮะอะไรวะไนท์สกายเดอะไนท์สกายไนท์สกายเหมือนเดอะไนท์สกายเนี่ยเขาก็ทำเป็นหนังตลกอะไรอย่างนี้แล้วหนังผู้กำกับคนนี้มีความสามารถดีมากแต่เขามาทำอย่างนี้พี่มองว่าเขาไม่ได้ทำตลกหรอกเขารู้แล้วว่าหัวใจหลักๆของพรีเดเตอร์จริงๆมันคืออะไรการไล่ล่ากันในป่าอะไรเงี้ยกลับไปในป่าแล้วคราวนี้กลับไปในป่าของรู้สึกว่าเป็นป่าของชนเผ่าอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้มีคนคนหนึ่งถูกจับไปก็เลยต้องมีทีมเข้าไปช่วยมาอะไรประมาณนั้นมีน้องเจคอบแทมเบ้แสดงด้วยเด็กเฮียที่เฮียในที่นี้เหมือนน้องเขาที่ใส่เฮียมาถึงแบบแสดงเก่งชิบหายจากเรื่องวันเดอร์ใครเคยดูวันเดอร์ก็น่าจะรู้อะไรอย่างนี้น้องคนนี้เล่นในพรีเดเตอร์ด้วยก็ไม่รู้อาจจะเป็นเด็กหัวคุ้ยเหมือนเดิมหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่พี่มองว่าหนังเรื่องนี้รวมนักแสดงที่เก่งๆไว้เยอะโทมัสเจนก็แสดงด้วยโทมัสเจนกูรอดูไอ้สัตว์ชอบเลยมาเลยมาเลยสองเดทพูเดทพูสองมึงทำไมไม่พูดต่อลืมเดทพูสองนะครับผมเดทพูสองครับภาคนี้ก็ได้ตัวละครใหม่มาเคเบิลโดมิโนจากหัวเอ็กแมนเลยเราเห็นทีเซอร์ไปแวบๆแล้วไอ้เหี้ยฮาฮาที่ผายที่มันเป็นบ๊อบลอสอ่ะเป็นบ๊อบลอสเออว่างูหน่อยไม่รู้เหี้ยไม่ได้มีในหนังหรอกคือมันเป็นการตลาดได้พูใช่ใช่ขายอะไรอย่างนี้ได้ตลกอยากดูเพราะว่ารอบนี้มีเคเบิลมาเผื่อสำหรับใครที่ยังไม่รู้เคเบิลเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยมันเป็นลูกของไซคลอปกับแมกนาคตลูกของไซคลอปกับเมเดลินไพเออร์คือตัวโคลนนิ่งของจีนเกย์ก็แบบมีพลังตาเป็นไซคอปยิงปิ้วปิ้วปิ้วแล้วก็มีพลังจิตเทเลพอร์ตได้ด้วยเนื้อเรื่องของเคเบิลมันจะเกี่ยวกับการเดินข้ามเวลาใช่นั่นแหละก็คิดว่ามันน่าจะมาจากอนาคตแหละมาเดดพูล2นี่แหละเดดพูลมันก็คงถามเฮ้ยมึงเล่นเป็นธานอสอีกจักรวาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออจักรวาลเดียวกันแล้วนะตอนนี้เออก็ลองดูจะอะไรยังไงจอร์จโบลินเล่นด้วยชอบตัวชอบมากจริงๆอันดับ2จะบอกเรดพูลเหมือนกันแต่มีอีกเรื่องนึงที่พี่อยากดูเหมือนกัน The Shape of Water เรื่องนี้ก็น่าดูเหมือนกันมันเป็นเหมือนหนังรักแล้วโอ้โหแม่งสวยอะเกเรโมเดโทโร่ไอ้เหี้ยเยอะไหมเขาเคยทำแบบหนังแพนเลเบลินมาเขาเคยทำไอ้คิมสันพีคแปซิฟิกริมถ้าเรื่องมอนสเตอร์นี่มึงต้องถามเกเรโมเดโทโร่แล้วเขาทำหนังเนี้ยมันเป็นหนังรักน่าดูมากระวังผู้หญิงใบ้กับผู้หญิงใบ้กับสัปหลาดสัปหลาดมีหลายคนบอกว่าพี่มันเป็นหนังพีเพิลของเฮลบอยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขาใช้นักแสดงตัวเดียวกันสัปหลาดก็ตัวปลาปานเดียวกันไอ้คนที่เล่นเป็นปลานะใช่คนเดียวกันเลยเอฟเซเปียนที่อะไรเนี่ยเซเปียนเซเปียนใช่เออเอฟเซเปียนแล้วก็นักแสดงคนเดียวกันหน้าตาสัปหลาดก็ประมาณเดียวกันมันก็เป็นมนุษย์ปลาคล้ายๆกันเรื่องไหมเขาก็เลยแบบพรีโคหรือเปล่าไม่ใช่พี่ดูเทเลอร์แล้วหนังค่อนข้างสวยสวยแล้วย้อนยุคให้ความรู้สึกแบบไบโอช็อคสีภาพเลยหรอแม่งเหมือนไบโอช็อคมากกูชอบเรื่องแล้วกูอยากดูมากจริงๆแล้วพี่อยากดูมากที่สุดเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังปีนั่นไงแต่บ้านเราเพิ่งฉายเนี่ยอันนี้พี่ดูลิสต์ตามของบ้านเราไงใช่ใช่มันเป็นปีนี้ถ้าเป็นบ้านเรานะคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์แบบ
ไปชิงออสการ์อะไรอย่างนั้นเลยแหละที่อันดับ2พี่ก็คือเรื่อง The Meg มันเกี่ยวกับเม็กที่หนีบกระดาษเนี่ยก็คือเม็กมันหมดก็เลยเติมลูกเม็กเข้าไปแล้วหนีบกระดาษแม่งหนีบโดนนิ้วพระเอกแม่งร้องเป็นดราม่าขึ้นมาว่าเป็นปมด้อยที่เขาไม่สามารถเขียนหนังสือได้อีกเลยนะมันก็เป็นเรื่องราวเรื่องสั้นของ The Meg เขาวางโปรเจกต์ภาค2ไว้แล้วเป็น The Terabyte ทีวีอะนะเป็น1ล้านเมกพอดีจะได้เดอะเทราไบต์กูก็คิดว่ามึงจะเดอะยางลบเดอะเหี้ยอะไรก็ไม่เกิดแล้วกูมาทางนี้แล้วยางช่องแม็กละกูชงมาทางแม็กแล้วมึงไปเทราไบต์ไม่ใช่เดอะแม็กย่อมาจากเมกาโลดอนเป็นฉลามที่พันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นฉลามโบราณอะไรอย่างนี้เผื่อใครจะรู้พี่ชอบสัตว์ประหลาดมากแล้วฉลามเป็นอย่างหนึ่งที่กูอยากดูมากแล้วหนังเรื่องนี้ที่มันขายได้เพราะอะไรวะมันเป็นฉลามยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่เกิดเจอขึ้นมาสู้กับใครรู้ไหมเจสันสเตทัมไอ้เหี้ยเอาเจสันสเตทัมมาสู้กับฉลามยักษ์ไอ้สัตว์มึงเอาตังค์กูไปเลยเหี้ยนึกออกมั้ยไม่ต้องขายอะไรกูแล้วแค่นี้ก็พอเจสันมันเนื้อเรื่องจะเกี่ยวประมาณว่าเจสันสเตทัมเป็นแบบเหมือนกับนักดำน้ำที่โคตรเก่งอะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้น้ำประมาณว่าเป็นศูนย์ทดลองอะไรใต้น้ำอะไรอย่างงี้ต้องลงไปช่วยเหลือประมาณนั้นแหละอารมณ์จะคล้ายๆดีบูซีอะไรประมาณนั้นแหละดูเอาตังค์กูไปสัตว์โยนตังค์ใส่จอก็ไม่มาให้ดูไอ้เหี้ยนึกออกมั้ยเรื่องต่อไปพี่ท็อปต่อไปเรื่องสุดท้ายอันดับ1ของน้องพีอันดับ1ของพีคือ Avengers Infinity War ใหญ่โอ้อันดับ1พี่ท็อป Avengers เหมือนกันอันดับ1 Avengers คือพวกกันเลยนะ Avengers อันดับ1ของทั้ง3คนคือ Avengers Infinity War คือจะบอกว่าชั่วโมงเนี้ยมันจะมีอะไรที่ทุกคนรอดูมากกว่าเรื่องนี้วะมันไม่มีแล้วเรื่องนี้พี่มองว่ามันเป็นการรวมเค้าเรียกอะไรรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาใช่10ปีเองนะว่าไปจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดมานานกว่านั้นแต่แม่ง10ปีเองกับหนัง20กว่าเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะมันนึกภาพว่านึกภาพว่าเราซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ต้องรู้จักประวัติมากก็ได้มาร์เวลมันค่อนข้างดังอ่ะคุณเห็นธานอสในทุกที่คุณเห็นตัวละครตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือสงครามอ่ะพี่มองว่ามันเป็นฟินาเล่ของเจเนเรชันเรานะเว้ยถูกมั้ยมันเป็นแบบจุดพีคของเจเนเรชันเรายุคเราเนี่ยมันต้องอินฟินิตี้วอร์ถูกมั้ยผ่านไป20ปีเราบอกหลานเราว่าไอ้เหี้ยเมื่อก่อนลุงดูหนังเรื่องอะไรอินฟินิตี้วอร์ถ้าสมมติการ์ตูนยุคเราก็ดราก้อนบอลน่ะจักรพรรดิดราก้อนบอลรู้จักป่ะล่ะอะไรเงี้ยเก่าๆเค้าจะบอกว่าเจไดสตาร์วอร์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 เรายุคเรามันยุคเรามันเรายุคเราอินฟินิตี้วอร์อินฟินิตี้วอร์เว้ยมันต้องหนังซุปเปอร์ฮีโร่หนังมาร์เวลอย่างเงี้ยนะนี่แหละพี่เลยมองว่าหายกูอยากดูไอ้สัตว์เราเห็นเทเลอร์แรกด้วยรู้สึกว่าเทเลอร์นั้นแค่สัตว์น้ำจิ้มแล้วพี่มองว่าเควินไฟจี้หรือมาร์เวลเนี่ยเขาเรฟเฟอเรนซ์มาตรงนี้มาเยอะทั้งสตาร์วอร์ทั้งหลอดออฟเดอะริงทั้งอะไรพวกเนี้ยเขาอยากให้ธานอสเป็นดาร์ธเวเดอร์ของยุคเราเฮียมึงรออยากเห็นดาร์ธเวเดอร์สาดหมัดใช่ไหมเลยเอ้ยไม่ใช่ดาร์ธเวเดอร์ธานอสธานอสนึกภาพธานอสจะได้ต่อยหน้าใครบ้างแค่นี้ก็โอ้โหมันอยากเห็นแล้วอะแต่อย่างน้อยปาโดนต่อยตั้งแต่ในเทเลอร์แล้วปังเป็นคนเดียวที่เห็นเลยโดนธานอสซัดปาหัวพับไปตั้งแต่เทเลอร์เนี่ยมีคนตั้งอะไรกันเยอะมีคนตั้งทฤษฎีกันเยอะว่าไอ้ชุดนั้นมันไม่ใช่ปามันคือไอ้มันมีนมนะมีนมที่มองว่าปาแหละไอ้เหี้ยนะปานั่นแหละเออชัวร์แฟนทีโอรี่เออแฟนทีโอรี่ไงแต่โดนพูดกันไปเรื่อยแต่ก็โดนเตะมันนี่อยากดูอะไรมากที่สุดในเรื่องนี้อยากดูสไปเดอร์แมนรู้สึกพี่ชอบสไปเดอร์แมนมากนี่ถ้าเกิดมาช้ากว่านี้ก็ไม่ได้เห็นกันนี่ไม่ได้เห็นใช่ก็ไม่ได้เห็นกันอีกอย่างนึงเป็นคนชอบไอรอนแมนด้วยเป็นคนที่แบบตลกมุกตลกมีเล่ห์เหลี่ยมมีอะไรแบบนี้พอมาอยู่ในเรื่องนี้มันแบบมันตลกไปแล้วนะอันนี้ไม่เอาแล้วนะไม่น่าหาแล้วเนี่ยมันคือมันรวมมีคนบ่นมันเยอะเดี๋ยวนาเวลก็มาทำเป็นหนังตลกอีกโอ้โหมึงก็เห็นอยู่มันตลกออกไหมเฮียคือมาเวลทำหนังตลกก็จริงแต่เวลาหนังซีรีส์เขาก็เคยทำดูเวลาวินเตอร์โซลเจอร์เนี่ยเออเราจะบอกวินเตอร์โซลเจอร์ไม่มันไม่ได้ตลกเท่าไหร่เลยนะตลกน้อยมากอะไรเงี้ยที่มองว่าผู้กำกับคนเนี้ยเดอะลูเซอร์พาเธอร์เนี่ยทำมาสองเรื่องแล้วเขารู้ว่าหนังที่ซีเรียสอ่ะมันจะต้องเป็นไงเอาพูดตรงๆนะกูคาดหวังเยอะอินฟินิตี้วอร์พูดเลยคาดหวังเยอะส่วนตัวพี่รอดูตัวโกงว่าไอ้ธานอสกับแบ็คออเดอร์อยากเห็นอยากเห็นว่ามันจะทำอะไรบ้างมันจะฆ่าใครบ้างมันจะทำให้ใครหัวปั่นได้บ้างอยากเห็นว่าอยากเห็นตัวโกงที่เรารอมานานมันเป็นหนังที่เรารอกันมานานพี่อยากเห็นไดนามิกกรุ๊ปของพวกเนี้ยจะแม่ดอสเตนคุยกับพวกการ์เดียนคุยกับพวก
อเวนเจอร์ไอ้เหี้ยมึงกับแอนแมนไอ้พวกนี้มาอยู่ห้องเดียววันนี้มึงจะทำยังไงวะมึงจะคุยกันยังไงวะมึงอยากเห็นมากแล้วแม่งเป็นฝันร้ายของคนเขียนมากไอ้เหี้ยจะเขียนยังไงวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวในห้องนั้นจะมีนอกจากพวกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยอยู่ในห้องประชุมแล้วนะจะมีรปภ3คนเป็นเดอะล็อกแจ็คแบ็คและเควินฮาร์ทรอฮาอยู่เลยเลือกอะไรเนี่ยเป็นรปภที่เป็น3คนปรึกษาเรื่องมุกเลยปรึกษาเรื่องมุกนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเป็นเรื่องที่เรารอดูที่สุดใช่ครับใช่ครับยังไงก็นี่แหละคลิปนี้เป็นแค่คลิปอวยพรปีใหม่ยังไงรายการรีวิวยังมีต่อน้องๆถามท็อป10ท็อป10อยากทำอยากทำอยากทำแต่เดี๋ยวขอทำอย่างอื่นก่อนนี่ตะกี้พูดไปแล้วดิวแต่มีสเปเชียลทุกเดือนได้ท็อป10อยากทำเลยทำอื่นก่อนเดี๋ยวทำมาเรื่อยๆมีกันแค่นี้จริงๆอ่ะทำสเปเชียลดีกว่าแล้วว่าไปมันเป็นทางที่เราแบบนะน่าจะแบบพวกเราอยากทำเยอะจริงๆแล้วสเปเชียลแต่ว่าอยากคือให้มันให้พวกเรามันเติบโตไปได้มากกว่านี้พอช่องเราใหญ่กว่านี้เดี๋ยวมันก็จะมีแรงมากกว่านี้ไปทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้งั้นมันเวลาไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีน้อยข้าวไม่ได้กินไม่ได้กินอดแล้วเนี่ยไม่กินเลยอดไม่กินเลยแล้วเนี่ยจะหมดเวลาแล้วหมดแล้วโอเคไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ดึงสติ